้าวหวานสำราญใจนะคะช่วงของนานาวันนี้มีข้าวหน้าไก่กรอบสูตรกะทิมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะข้าวหน้าไก่ของนานานุ่มมากๆเพราะเราหมักไก่ของเรานะคะกับกะทิที่สำคัญข้าวหน้าไก่ของนานาวันนี้เป็นข้าวหน้าไก่กรอบและเลือกไก่เป็นส่วนสะโพกบอกให้เขาล็อกกระดูกมาให้เราเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะถ้ามีเวลาหมักในตู้เย็นข้ามคืนได้ยิ่งดีตั้งน้ำมันจนร้อนนะคะชุบแป้งก็สะบัดเขาหน่อยแป้งกับตัวกะทิเนี่ยนะคะจะขึ้นเป็นเกล็ดแบบนี้กระเทียมค่ะจากนั้นใส่เห็ดฟางลงไปซอสเห็ดหอมพริกไทยเยอะหน่อยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำซุปไก่ส่วนผสมเดือดแล้วนะคุณใช้แป้งมันผสมน้ำนะคะใส่ลงไปคุณจะเห็นสีข้าววันนี้น่ารับประทานมากๆแน่นอนเพราะว่าวันนี้นานาใช้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะแล้ววันนี้คุณเชียงของเราเป็นนี่ค่ะคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์พริกค่ะอันนี้เป็นพริกเขียวข้าวหน้าไก่กรอบสูตรกะทิเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม